ไปกันต่อเรื่องราวความโสดบางคนน่ะชอบอยู่แบบโสดๆพี่อุ่นพี่อาร์มเนี่ยก็ชอบโสดเพราะว่าชีวิตความโสดมันก็ดีอยู่แล้วเหมือนสาวน้อยคนนี้ค่ะน้องเบลเขมิศราค่ะหลายคนอยากถามว่าโสดมานานหลายปีแล้วนะไม่คิดจะมีหนุ่มๆไม่เห็นมีข่าวกับหนุ่มๆเลยอ่ะสุดท้ายแล้วเลือกแบบนี้ใช่ไหมชอบแบบนี้ใช่ไหมถึงไม่อยากมีแฟนถามน้องเบลเลยเชิญค่ะอัปเดตเรื่องความรักหัวใจแล้วบ้างโสดมานานหลายปีแล้วโอ้โหก็นานอยู่นะทำไมอ่ะไม่แบบไม่ความเปิดมานานอยู่นะก็รู้สึกว่ามันก็ทำงานมันไม่ได้มีใครเข้ามาโอเคมันก็มีบ้างแต่ว่าก็รู้สึกว่าเราก็อยู่แบบนี้ได้อะไรเงี้ยมันถึงแบบว่ามันไม่เหงาเลยเหรอแบบเฮ้ยฉันเหงาจังเลยอะไรเงี้ยเหงาก็โทรหาผู้จัดการโทรมาหาหน่อยโทรหาเพื่อนเหนิงฟังออกมาหาหน่อยอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนรอบทิศค่ะไม่เหงาครับอย่างแบบมันมาแบบมันเลิกไม่ดีหรือยังไงมันเข็ดเหรอหรือว่าอะไรอาจจะมีส่วนด้วยแต่ว่าก็มันรู้สึกว่าเราก็อยู่ในอายุที่รู้สึกว่าเอาเรื่องอื่นไว้ก่อนดีกว่าเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องรองเดี๋ยวถ้ามันจะมีมันก็มีแต่มีคนเข้ามาก็มีบ้างแต่ยังไม่ผ่านไงใช่ยังไม่ผ่านผู้จัดการผู้จัดการต้องสแกนว่าในเรื่องของความรักเราบังคับใครก็ไม่ได้หรอกค่ะบางคนรักและเจ็บตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช่ก็เปลี่ยนไปก็หาว่าเราหลายใจหรือว่า move on ไวแต่ทั้งนี้ความโสดอยู่คนเดียวมันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงในการใช้ชีวิตบางทีคนอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองก็มีความสุขนะเพราะฉะนั้นแล้วความรักโสดไม่โสดอยู่ที่ใครๆแล้วกันนะคะ